มันกินไม่ได้อยากกินพูดเลยว่าอยากกินเราไปซื้อ KFC มาแล้วก็นี่มันแบบไก่เผ็ดแบบเผ็ดดุดันป่ะโคตรเผ็ดคลิปนี้ก็แบบเรียวๆกันเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใส่เอฟเฟกต์หรืออะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าความรู้สึกล้วนๆปากที่แบบบวมมากยังไม่ทันกินเลยคือแบบกัดไปแล้วลิ้นโดนซอสแค่คำเดียวคือวิ่งร้องไห้ไปหยิบนมมากินมันไม่ได้มันเผ็ดเวอร์ช่วยกินได้ไหมคะว่าพี่เผ็ดหรือเปล่าเพราะหนูเผ็ดมากจนหนูแบบยอมแพ้แล้วแล้วหนูจะซื้อชิ้นเดียวพี่ก็ให้หนูซื้อ2ชิ้นเองฉะนั้นพี่ต้องช่วยหนูในการรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้อ่ะพี่เจมลองกินสิว่าพี่จะเผ็ดไหมอ่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เจมเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดปะ เผ็ดเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากเขาดูกันนะเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากินซอสอ่ะกินให้ดูเลยเฮ้ยพี่เต้มไว้เหรอขอดูสีหน้าชัดๆหน่อยค่ะเฮ้ยแต่มันเผ็ดไหมพี่อ้อนเผ็ดไหมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มีหนูคนเดียวที่เผ็ดแล้วหนูแล้วก็ร้องไห้ว่าภาพแรกเมื่อกี้ที่หนูวิ่งลงไปเป็นยังไงบ้างเห็นโวยวายอะไรก็ตกใจนึกว่าเป็นอะไรโวยวายหนูโวยวายไงหือโอ๊ยเผ็ดโอ๊ยเผ็ดโอ๊ยเผ็ดหนูทำเสียงงั้นเหรออือแล้วพอเห็นหน้าหนูเป็นไงบ้างน้ำตาไหลเลยหนูว่าเด็กที่ไหนร้องไห้มามันไม่ใช่เรื่องดีเลยอ่ะเอาซอสออกไปกินเปล่าๆดีอ่ะเอาซอสออกไปใช่ไหมเออเรามาช่วยกันขูดซอสออกไปดีกว่าวะรู้สึกว่าพี่เขาจะแบบกินน้ำถี่มากเลยนะคะอยู่น้ำอยู่น้ำเหรอพี่เจมหนูขอแบบถามความรู้สึกหน่อยหลังจากที่เราได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลีซองดำในตำนานมาหลายรอบมากเวอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันก็เผ็ดแต่มันอร่อยอันนั้นอร่อยใช่ป่ะอันนั้นมันไม่เผ็ดเลยหนูว่ามันเผ็ดแต่มันแบบมันเผ็ดแบบทนได้อะแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยอะแล้วพี่เจมว่ารสชาติไก่อันนี้เป็นไงบ้างเทียบกันไม่ติดเลยอันนี้เผ็ดกว่าเยอะอันนี้เผ็ดกว่าเยอะแล้วรสชาติมันดีไหมก็เฉยๆอะกินไก่ทอดด้วยเพราะว่าไก่อันนี้มันก็โดนซอสปุ๊บมันก็นิ่มไม่อร่อยเลยไม่อร่อยใช่ไหมไอ้ชิ้นละกี่บาทนะคะเท่าไหร่42 บาทปะ42 บาทขอสรุปเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ลองเพราะว่าอยากกินเลยไม่ต้องกินแบบธรรมดาแบบอนุบาลพี่ขอสรุปให้แล้วค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า